เราเป็นพรรคใหม่พรรครวมไทยสร้างชาติท่านนายกเองเนี่ยท่านให้แนวทางบอกว่าเราสู้ด้วย10นิ้วด้วยกำลังเราไม่มีนโยบายเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขาเสียงเราไม่มีนโยบายเรื่องไปใช้เงินซื้อส.ส.เข้าพรรคเราไม่มีนโยบายเรื่องไปดูดส.ส.โดยใช้เงินซื้อใครใครมาด้วยหัวใจใครใครมาด้วยศรัทธาอุดมการณ์ร่วมกับท่านนายกร่วมกับพรรคมาเลยเชิญมาสู้ได้แค่ไหนแค่นั้นทำได้แค่ไหนแค่นั้นเน้นให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยเข้าไปกราบไปไหว้พี่น้องประชาชนแล้วเอาผลงานของลุงตู่เนี่ยแล้วก็นโยบายแคมเปญของพรรคเนี่ยไปอธิบายพี่น้องประชาชนให้เข้าใจลองดูเป็นไงก็เป็นกันนี่คือการวัดกระแสประชานิยมอย่างแท้จริงโดยไม่ใช้เงินทำผิดกฎหมายและก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับใบแดงของกกต.ได้เท่าไหร่คือส.ส.เสียงสวรรค์จากพี่น้องประชาชนนี่เราภูมิใจได้เท่าไหร่เรายอมรับ